ครับในการที่พรรคการเมืองนั้นใช้ในการนำนโยบายเนี่ยไปถึงประชาชนก็คือการลงพื้นที่นั่นเองระยะนี้เราคงได้เห็นภาพนักการเมืองหลากหลายพรรคเนี่ยลงพื้นที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็พาทางด้านแกนนำของพรรคเนี่ยลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแถวแถวสวนลุมพินีครับแล้วก็มาเดินที่ตลาดเยาวราชแต่ว่าการลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจอกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้าครับคุณชูวิทย์เองก็เห็นท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะฮะก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยแต่ได้พูดคุยหรือไม่ไปดูกันครับวันนี้พี่ชูวิทย์วันนี้พี่ประธานกินมาแล้วเลยพี่ประธานนายกวันนี้มีประเด็นอะไรพี่นี่บ้านผมนี่บ้านผมอยู่นี่ผมหาเสียงนี่อยู่แล้วเรื่องอะไรจะมาคุยกับนายกนี่ฮะก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยก็พยายามเหลือเกินครับจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนย่านเยาวราชครับก็ไปพร้อมกับแกนนำแล้วก็ผู้สมัครส.ส.พื้นที่กทม.โดยพลเอกประยุทธ์ครับแหมไปเนี่ยไม่ได้มาไปเปล่านะครับไปแวะอุดหนุนร้านค้าร้านขนมแล้วก็แวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คุณชูวิทย์เดินมาพอดีครับทีนี้พอคุณชูวิทย์เห็นเนี่ยก็พยายามเข้าไปสอบถามถึงจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อนโยบายกัญชาครับแล้วพลเอกประยุทธ์ทำยังไงฮะก็เดินออกจากร้านเลยครับโดยเดินเข้าที่ซอย2ที่สามารถทะลุไปยังซอยเท็กซัสได้โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้นะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยที่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับมาเรื่องของพรรคนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าวันนี้รีบกลับเพราะว่ามีเอกสารที่ต้องเซ็นอีกทั้งเจ็บคอเพราะว่าวันนี้พูดเยอะฮะก่อนหน้านี้ครับพลเอกประยุทธ์นะครับได้ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6บริเวณหน้าสวนลุมพินีก่อนที่จะเดินทักทายขอคะแนนจากประชาชนและที่สำคัญไฮไลท์นึงที่อาจจะได้เห็นกันเมื่อวานนี้นี่ฮะเตะตะก้อด้วยลีลาไม่ธรรมดานะไม่ได้เตะตะก้อธรรมดาฮะบางจังหวะนี่ให้ดูฮะมองในอันนี้เตะก่อนนะฮะบางจังหวะนี่มีมงด้วยนะฮะแล้วคุณไม่ได้อยู่แป๊บๆนะเกือบ20นาทีกางเกงอาจจะไม่สะดวกกับการเตะตะกร้อนะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของพลเอกประยุทธ์นะครับไปดูอีกท่านหนึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับก็นำทัพลงพื้นที่ภาคอีสานก็มีบิ๊กแอดครับพลเอกธรรมรัตน์อิสลางกูลณอยุธยานายสันติพร้อมพัฒน์ร่วมแถลงเปิดนโยบายพัฒนาอีสานประชารัฐ2เมกะโปรเจกต์สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ก้าวข้ามความยากจนโดยหวังจะดึงคะแนนนิยมให้สูงขึ้นและได้เก้าอี้ส.ส.ในภาคอีสานครับซึ่งรถไฟรางคู่นี้ระยะทางที่เราจะก่อสร้างนั้นประมาณ480กิโลเมตรนะครับทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือเราจะสร้างเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลนะครับองค์ประกอบ5ส่วนของรถไฟรางคู่แบบใหม่นะครับรางขนาดเมตร40เมตร 4.35 นะครับมาตรฐานเกี่ยวกับรถไฟรางคู่นะครับสร้างทางหลวงพิเศษ8ช่องทางจราจรให้กับทางภาคอีสานนั้นสร้างนิคม 20,000 ไร่6แห่งนะครับ6โรงงานสร้างวิไลอาชีวะใกล้นิคมละ2แห่ง12แห่งเพื่อเตรียมคนเพื่อสร้างท่าเรือบกนะครับกรายรีพอร์ตนะครับ3แห่งรองรับการขนส่งอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ที่ทั้งผมได้ชี้แจงให้ทราบนั้นเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่เราจะสร้างหลังจากที่เราได้มีการสำรวจเส้นทางอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางแผนในการก่อสร้างเพื่อที่จะให้พัฒนาด้านอีสานนี้ให้มีความเจริญเติบโตเทียบเท่ากับอื่นๆนะครับขณะที่พรรคเพื่อไทยแถลงชู6นโยบายในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยโดยประธานคณะทำงานการศึกษาพัฒนาศักยภาพมนุษย์และนโยบายการศึกษาย้ำนะคะว่าพรรคออกแบบระบบการศึกษาแพลตฟอร์มให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้เรียนค่ะเราจะออกแบบการเรียนเองให้คนที่เข้าเรียนในแพลตฟอร์มนี้ออกแบบเลือกเวลาเลือกคอร์สนะคะได้เรียนเอง
ดยตัวเองกำหนดเองนะคะแล้วก็จบได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนของโลกอนาคตต่อไปนี้คือการต้องแข่งกับตัวเองค่ะสร้างวินัยในการเรียนและการทำงานให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ยังไม่พอถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยเรียนไปก็ทิ้งไปหรือต้องมานั่งเก็บเป็นเอกสารเองเราจะทำระบบ Big Data ค่ะโดยที่เพื่อไทยสนับสนุนDigital Government นะคะเราจะทำให้คนเรียนไปทำงานไปขณะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลก็ปักหลักช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะทั้งขึ้นรถตระเวนแห่แล้วก็เปิดเวทีปราศัยย้ำแบบนี้ค่ะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะสร้างประเทศที่ไม่มีรัฐประหารสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยเฉพาะการพัฒนาให้ประเทศเจริญเทียบเท่าญี่ปุ่นไม่ใช่ความสุดโต่งค่ะอย่างที่ได้เห็นไปนะครับว่าตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองก็มีการลงพื้นที่หาเสียงไปร่วมเวทีประชันวิสัยทัศน์นำเสนอนโยบายในมิติต่างๆนะครับ